ดูตลาดผลิตภัณฑ์นมรวมไปถึงนมข้นสำหรับในบ้านเรานะคะที่เติบโตได้ดีล้อไปกับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารและก็เครื่องดื่มสำหรับในประเทศไทยนะคะไม่เพียงเท่านี้ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยที่เราชอบทานหวานกันคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเภทของเครื่องดื่มหรือว่าขนมก็ตามก็พลอยทำให้ทิศทางการเติบโตยังคงไปต่อได้นะคะนี่ก็นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีทีเดียวละค่ะสำหรับแบรนด์น้องใหม่นะคะที่จะได้เติบโตเช่นกันอย่างวูดวิวค่ะล่าสุดตอนนี้ก็มาพร้อมกับแผนในการเดินหน้านะคะคิดว่าจะเจาะตลาดประเภท B2B ไม่เพียงเท่านี้ก็จะเดินหน้าทั้งตลาดในไทยและก็ที่ต่างประเทศอย่างเต็มที่เลยเหมือนกันดูแผนกันหน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องไปสำรวจดูภาพรวมของธุรกิจร้านอาหารและก็เครื่องดื่มกันก่อนค่ะซึ่งก็ทำให้เห็นถึงการเติบโตที่สอดคล้องกันทั้งหมดข้อมูลจากฝ่ายวิจัยกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาคาดการณ์ค่ะว่าระหว่างปี2567จนถึง2569ธุรกิจร้านอาหารและก็เครื่องดื่มจะเติบโตที่ร้อยละ4จนถึงร้อยละ5ต่อปีนะคะด้วยรายได้รวม 275,000 จนถึง 300,000 ล้านบาทโดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งด้านอุปสงค์และก็อุปทานค่ะในด้านอุปสงค์ของธุรกิจนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการทยอยฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศอย่างเช่นการฟื้นตัวของการจ้างงานอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลงตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในขณะที่นักท่องเที่ยวก็ทยอยกลับมาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของนักท่องเที่ยวสำคัญอย่างเช่นจีนมาเลเซียเกาหลีใต้ส่วนนักท่องเที่ยวไทยก็คาดว่าจะมีการเดินทางเพิ่มขึ้นโดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากโครงการต่างๆของภาครัฐค่ะด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเองก็หันมานิยมทานอาหารที่ร้านมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะหลังการระบาดของโควิด-19 คลี่คลายและมีปัจจัยเร่งจากการขยายตัวของความเป็นเมืองและก็สื่อโซเชียลมีเดียที่แนะนำร้านอาหารใหม่ๆและสิทธิพิเศษต่างๆด้วยค่ะด้านอุปทานก็มีหลายปัจจัยนะคะที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มเช่นกันซึ่งก็มีระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิก็ส่งผลให้สามารถรักษาคุณภาพของอาหารได้นานขึ้นซึ่งก็เอื้อต่อการเปิดร้านอาหารในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งวัตถุดิบถัดมาเกิดจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ให้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารที่พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆรองรับวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทำให้การบริการของร้านอาหารก็มีช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นนะคะและการขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีกทั้งขนาดใหญ่และเล็กครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดก็เป็นช่องทางให้ร้านอาหารสามารถขยายกิจการไปตามธุรกิจค้าปลีกได้ด้วยส่วนผลิตภัณฑ์นมและนมข้นคุณผู้ชมมีการใช้มากในกลุ่มธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและขนมหวานค่ะมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ4-5ต่อปีซึ่งก็เติบโตไปในทิศทางเดียวกับตลาดนมข้นทั่วโลกคาดการณ์ว่าในปีนี้ค่ะ2567จะมีมูลค่าตลาดกว่า 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มเป็นกว่า 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2572คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 4.2 เลยนะคะโดยพบว่าตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเวียดนามและมาเลเซียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์นมข้นในอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นค่ะด้านคุณอิทธิพลปฏิมาวิรุฒกรรมการผู้จัดการบริษัทพัทฟู้ดอินเทลเลเจนซ์จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์นมแบรนด์กู๊ดวิวบอกว่าปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงขนมหวานด้วยยังเติบโตได้ต่อเนื่องส่วนหนึ่งเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทยค่ะที่ชอบกินของหวานไม่ว่าจะเป็นแนวคิดกินข้าวแล้วต้องกินหวานในทุกมื้ออาหารนะคะรวมไปถึงขนมหวานต่างๆก็ยังถือเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญของงานเลี้ยงสังสรรค์เสมอด้วยบอกด้วยค่ะว่าของหวานไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าหากทำงานมาเหนื่อยๆมันก็ช่วยให้สดชื่นขึ้นได้ซึ่งก็เลยอยู่กับคนไทยมาตลอดถึงแม้จะมีความเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเช่นสมัยก่อนนิยมกาแฟร้อนใส่นมแล้วก็โรตีแต่ปัจจุบันนี้ชอบทานบิงซูแล้วก็ชิบูย่าโทสกันนะคะซึ่งไม่ว่าจะพัฒนาไปอย่างไรสำหรับของหวานสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนมข้นหวานค่ะส่วนนมข้นจืดก็จะอยู่ในกลุ่มเครื่องดื่มทั้งชาและก็กาแฟนะคะซึ่งคุณอิทธิพลเป็นทายาทและอดีตกรรมการบริหารบริษัทเดลี่ฟู้ดจำกัดก็คือแบรนด์พาเลสค่ะมีประสบการณ์กว่า23ปีในธุรกิจแปรรูปอาหารปัจจุบันก็ตั้งบริษัท
พัสฟู้ดอินเทอร์เจนจำกัดได้3ปีค่ะดำเนินธุรกิจผู้ผลิตครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดภายใต้แบรนด์กู๊ดวิวนั่นเองสินค้าปัจจุบันมีหลากหลายเลยนะในตระกูลนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนมข้นหวานนมข้นจืดนมพร้อมดื่มนะแล้วก็ล่าสุดมีนมผสมสูตรสำเร็จด้วยและมีแผนจะเปิดตัวสินค้าใหม่ต่อเนื่องอย่างน้อย2ผลิตภัณฑ์ต่อปีนะคะเจ้าของแบรนด์กู๊ดวิวบอกว่าจะเน้นทำตลาดธุรกิจร้านค้าปลีกเป็นหลักและจะไม่ขายปลีกเพราะมองว่าเทรนด์ผู้บริโภคปัจจุบันไม่ได้นิยมซื้อนมข้นมาทำกินเองแล้วอ่ะแต่จะไปกินที่ร้านหรือว่าซื้อกลับมากินที่บ้านแทนส่วนแผนธุรกิจบอกว่าจะกระจายสินค้าผ่านทางช่องทางยี่ปั๊วซาปั๊วทั่วประเทศนะคะนอกจากขยายตลาดในประเทศแล้วก็จะรุกตลาดส่งออกควบคู่กันไปด้วยผ่านผู้นำเข้าของแต่ละประเทศปัจจุบันมีจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามและเมียนมานะคะโดยช่วง3ปีที่ผ่านมามีการตอบรับที่ดีเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวก็ทำให้เห็นว่ายังมีช่องว่างทางการตลาดและก็มีโอกาสเติบโตได้และปีหน้าค่ะ2568ตั้งเป้าเลยบอกว่าต้องผลักดันยอดขายให้แตะ 1,000 ล้านบาทค่ะสำหรับแผนระยะกลางและระยะยาวก็จะพัฒนาทีมให้ทำงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและเป้าหมายถัดไปคือเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี2571ค่ะตลาดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยก็มีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจากพฤติกรรมผู้บริโภคครับที่ทานข้าวนอกบ้านมากขึ้นมีการสั่งสรรค์มากขึ้นครับตลาดของหวานก็เป็นหนึ่งในเมนูที่ทุกคนจะต้องมีหลังจากที่มีการเลี้ยงสังสรรค์ปกติก็อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก็เติบโตประมาณ 4-5% โดยค่าเฉลี่ยทุกปีนะครับในตลาดก็เรียกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งอาหารเครื่องดื่มของคาวของหวานสลับกันไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจครับนมก็จะเป็นเหมือนกึ่งอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครับแล้วก็ผสมกับว่าตอนนี้เราเป็นกลุ่มนมข้นหวานนมข้นจืดแล้วก็นมผสมซึ่งอยู่ในตลาดอุตสาหกรรมของหวานจริงๆแล้วก็ผสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ทานมากขึ้นทานข้าวนอกบ้านมากขึ้นทานขนมมากขึ้นก็ทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตขึ้นมาตามลำดับครับ 4-5% ตามอุตสาหกรรมครับพัสฟู้ดอินเทลเจนต์นะครับเพิ่งเริ่มมีสินค้าออกมาขายประมาณสัก3ปีก็อยู่ในช่วงที่ว่าเรากำลังขยายตลาดทำให้การเติบโตเนี่ยก้าวกระโดดทุกปีครับเป้าหมายนะครับก็เติบโตและสามารถจะมาช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยลดเวลาการทำงานครับลดต้นทุนในการทำงานครับทำให้ลูกค้าเนี่ยได้กำไรมากขึ้นได้มีความสะดวกมากขึ้นได้ขายดีขึ้นครับเราไม่ได้คาดหวังเราจะขายได้มากน้อยขนาดไหนเพียงแต่ว่าเรามุ่งหวังว่าอันนี้จะมาแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าเราเผชิญอยู่ครับแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าเราเนี่ยทำธุรกิจได้ดีขึ้นครับผมว่าอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีเสน่ห์ตรงที่ว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะดีขึ้นหรือว่าดาวยังไงก็ตามเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีความคงตัวครับเพราะว่าทุกคนต้องทานนะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยทำให้ทุกคนสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าออกมาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคได้ก็เหมือนกับว่าเราก็ช่วยกันทำให้อุตสาหกรรมนี้มีสีสันมากขึ้นครับและอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมได้ง่ายครับแล้วก็คิดได้เยอะแล้วว่ามีความเหมาะกับประเทศไทยจริงๆเพราะว่าเราก็เป็นเสมือนหนึ่งครัวของโลกนะครับการที่เป็นครัวของโลกเนี่ยก็ควรจะมีวัตถุดิบหลายๆอย่างแล้วก็มีผู้ประกอบการหลายๆแบบทำให้สร้างสรรค์อาหารที่มีความหลากหลายและก็เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยครับตอนนี้นะครับทางกู๊ดวิวเองอ่ะก็มีการกระจายสินค้าไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งเมียนมากัมพูชาสปป.ลาวครับตอนนี้ก็เริ่มขยายออกไปครับในเซาท์อีสต์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประชากรเป็นยังขยายอยู่ยังเติบโตอยู่และก็ยังมีความสนใจในการ
ทานอาหารประเภทนี้อยู่ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะขยายไปในภูมิภาคนี้และอีกทั้งเนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นได้เปรียบทางนั้นเป็นจุดทำเลที่ตั้งนะครับทำให้เราสามารถกระจายสินค้าไปกับประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายที่สุดครับจุดแข็งก็คือตลาดในบ้านนะคะที่ยังคงตอบรับดีเสมอเลยเพราะคนไทยชอบทานหวานนี่แหละค่ะแล้วก็พร้อมไปกับโอกาสในต่างประเทศด้วยคือประเด็นบอกว่าเป็นธุรกิจแบบ business to business to B2B เนาะไม่ใช่มาแบบว่าส่งตรงดังนั้นก็เราจะไม่ได้เห็นแบบขายปลีกย่อยคือเป็นหนึ่งคนที่ชอบชงเครื่องดื่มทานเองคือพอชงทานเองเนี่ยเวลาเราไปซื้อเนาะสมมติซื้อโกโก้โอวันตินไลไปจะบอกว่าไม่เอาน้ำตาลเดี๋ยวแม่ค้าก็จะตาเขียวแล้วแล้วประเด็นอ่ะคือชอบสั่งหวานมันไงค่ะแล้วเธอไม่เอาน้ำตาลเดี๋ยวฉันจะคิดเธอแก้วเท่าไหร่ดีก็จะแบบงั้นชงเองก็ได้ใช่ไหมเราก็จะไปซื้อเพราะบางทีเราซื้อเราไม่ได้ซื้อเป็นแพ็คเป็นโหลไงเพราะว่าเราทานไม่ทันไม่งั้นเดี๋ยวเบาหวานถามหาดังนั้นก็เลยแบบดังเลยเชื่อว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ก็จริงๆนะตามเชลร้านขายปลีกอะแบรนด์ก็จะน้อยลงตลาด B2B สำหรับธุรกิจประเภทนี้ก็เลยยังคงมีเสมอเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสของแบรนด์น้องใหม่นี่แหละค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ